พระเลี้ยงกระสือเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคกลางของประเทศไทยเรื่องราวนี้เกี่ยวกับพระภิกษุผู้มีวิชาความรู้ทางศสยศาสตร์และการเลี้ยงผีซึ่งได้ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ลึกลับและน่ากลัวขึ้นภายในวัดและหมู่บ้านในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบแห่งหนึ่งมีวัดเก่าแก่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านวัดนี้มีพระภิกษุผู้เท่าองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อทิม ท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะท่านเป็นพระที่มีความรู้ทางศสยศาสตร์และเวทมนต์คาถาทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำพิธีกรรมต่างๆหลวงพ่อทิมมีลูกศิษย์มากมายที่มาขอความช่วยเหลือเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการเงินหรือแม้กระทั่งการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทุกคนที่มาหาท่านล้วนกลับไปด้วยความสบายใจเพราะเชื่อในความสามารถของท่าน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านไม่รู้เกี่ยวกับหลวงพ่อทิมนั่นคือท่านได้เลี้ยงกระสือไว้ในวัดกระสือนี้ไม่ได้เป็นผีที่มาหลอกหลอนคนแต่เป็นผีที่หลวงพ่อทิมเลี้ยงไว้ใช้ทำงานบางอย่างให้ท่านเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายปีก่อนหลวงพ่อทิมได้รับวิชาจากครูบาอาจารย์ที่สอนให้ท่านเลี้ยงกระสือโดยวิธีการเลี้ยงกระสือนั้นต้องใช้วิชาคาถาในการควบคุม และดูแลท่านเลี้ยงกระสือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลบางอย่างหรือบางครั้งอาจจะใช้ให้ไปขโมยสมบัติบางอย่างที่ท่านต้องการกระสือที่หลวงพ่อทิมเลี้ยงมีลักษณะคล้ายกับหัวผู้หญิงที่มีดวงตาสีแดงกําและมีลำไส้และอวัยวะภายในลอยติดอยู่ด้วยแต่กระสือนี้ไม่เคยทำร้ายใครเพราะมันอยู่ภายใต้การควบคุมของหลวงพ่อทิม ทุกคืนกระสือจะออกจากวัดไปทาภารกิจตามที่หลวงพ่อสั่งแล้วกลับมาที่วัดก่อรุ่งสางหลวงพ่อทิมจะเลี้ยงกระสือด้วยน้ําลายไหลแอของสกรปรกซึ่งเป็นอาหารที่กระสือชอบกระสือไม่เคยห่างจากหลวงพ่อทิมเพราะมันรู้ว่าหลวงพ่อเป็นผู้ที่มีอํานาจควบคุมชีวิตและความตายของมันแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งหลวงพ่อทิมป่วยหนักและล้มป่วยลงแม้จะมีชาวบ้านมาช่วยกันดูแล แต่สภาพของท่านก็ทรุดลงอย่างรวดเร็วในที่สุดหลวงพ่อทิมก็สิ้นใจลงในยามค่ำคืนเมื่อหลวงพ่อทิมสิ้นใจลงกระสือที่ถูกเลี้ยงดูและควบคุมมาตลอดก็กลายเป็นผีเร่ร่อนที่ไม่มีที่พึ่งมันไม่มีใครคอยควบคุมอีกต่อไปจึงเริ่มออกล่าหาอาหารเองในหมู่บ้านทุกคืนหลังจากหลวงพ่อทิมจากไปชาวบ้านเริ่มเห็นแสงไฟประหลาดลอยไปมาในหมู่บ้านโดยเฉพาะในช่วงดึกดื่นที่ทุกคนหลับสนิท แสงไฟนั้นไม่ใช่แสงไฟธรรมดาแต่มันคือกระสือที่หลุดพ้นจากการควบคุมมันลอยไปตามบ้านเรือนของชาวบ้านหยิบของกินที่ถูกทิ้งไว้ข้างนอกหรือบางครั้งก็เข้าไปในบ้านเพื่อหาอาหารที่มันต้องการชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวและไม่กล้าออกไปนอกบ้านในยามค่ำคืนมีหลายคนที่พยายามทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อขับไล่กระสือแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะกระสือนี้เป็นผีที่แข็งแกร่งและมีพลังจากการถูกเลี้ยงดูมานานหลายปี ลูกศิษย์ของหลวงพ่อทิมซึ่งยังอยู่ในวัดพยายามหาวิธีในการหยุดกระสือแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะวิชาความรู้ของพวกเขาไม่เท่าทันกับวิชาของหลวงพ่อทิมจนกระทั่งคืนหนึ่งมีพระภิกษุหนุ่มชื่อพระชินซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทิมตัดสินใจทำพิธีอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับหลวงพ่อทิมและกระสือพระชินตั้งใจที่จะส่งวิญ,ญญาณของกระสือไปสู่ที่ที่มันควรจะไปโดยไม่ให้มันต้องมาหลอกหลอนชาวบ้านอีกต่อไป พระชินจัดเตรียมสถานที่และของบูชาตามคำสั่งของหลวงพ่อทิมที่เคยบอกไว้ในอดีตเขาจุดธูปและเทียนพร้อมทั้งสวดมนต์ด้วยความตั้งใจที่จะส่งกระสือไปสู่สุคติในระหว่างที่พระชินกำลังทำพิธีกระสือก็ปรากฏตัวขึ้นมันลอยอยู่ในอากาศใบหน้าของมันบิดเบี้ยวด้วยความทรมานพระชินยังคงสวดมนต์และขอให้วิญญาณของกระสือได้ไปสู่พภูมิที่ดีเมื่อพิธีเสร็จสิ้นแสงไฟที่ลอยอยู่ในอากาศค่อยๆจางหายไป และกระสือก็หายไปอย่างเงียบๆตั้งแต่คืนนั้นชาวบ้านก็ไม่เห็นแสงไฟประหลาดอีกทุกคนต่างโล่งใจที่วิญญาณกระสือได้ไปสู่สุขติแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นพระชินได้ทําพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับหลวงพ่อทิมและกระสือเป็นประจำเพื่อให้พวกเขาได้พบกับความสงบสุขและหมู่บ้านนอก็กลับคืนสู่ความเงียบสงบเช่นเดิมเรื่องราวของหลวงพ่อทิมและกระสือยังคงถูกเล่าขานในหมู่ชาวบ้านต่อไปเป็นคำเตือนถึงการใช้วิชาความรู้ในทางที่ถูกต้อง และไม่ควรเล่นกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เรื่องพระเลี้ยงกระสือเป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนถึงความเชื่อในวิญญาณและศัยศาสตร์ในวัฒนธรรมไทยความสามารถในการเลี้ยงผีและการควบคุมสิ่งลี้ลับเป็นสิ่งที่ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะหากไม่ควบคุมให้ดีอาจเกิดผลกระทบที่น่ากลัวตามมา